สวัสดีครับอีกหนึ่งคำสั่งที่อยู่ในแอปพลิเคชันเมนูครับชื่อว่า Center Mark โดยปกติแล้วนะครับถ้าเราต้องการระบุตำแหน่งที่เป็นจุดเซนเตอร์ของงาน Mechanical หรือว่างานขึ้นรูปหรือชิ้นงานต่างๆเนี่ยเราต้องเขียนนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นลายแนวตั้งแนวนอนนะครับแล้วก็นำมาวางที่ตำแหน่งเซนเตอร์ใช่ไหมครับที่แอปพลิเคชันเมนูครับเรามีคำสั่งนี้พร้อมใช้เลยครับชื่อว่า Center Mark เมื่อคลิกเข้าไปแล้วนะครับที่เคอร์เซอร์ก็จะแสดงเซนเตอร์มาร์คให้เราเห็นทันทีเราสามารถนำไปวางได้เลยนะครับแล้วก็ Enter ได้เลยลักษณะนี้สามารถหมุนได้นะครับคลิกแล้วก็ทำการวางได้ถ้าอยากจะปรับขนาดไซส์นะครับเราเข้าคำสั่งอีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนพิมพ์ตัว S ครับผม Enter จากนั้นนะครับถ้าขนาดเท่ากับ1เนี่ยมันใหญ่ไปผมก็ป้อนค่าเข้าไปครับเป็น 0.1 Enter ครับแล้วก็นำไปวางที่จุดเซนเตอร์ที่เราต้องการนั่นเองก็จะได้เซนเตอร์มาร์คไซส์ที่เราต้องการแล้วก็เหมาะสมกับ Drawing นะครับในส่วนคำสั่งอื่นหากเราต้องการหมุนเซนเตอร์มาร์คนะครับก็ให้พิมพ์ตัว R แล้วก็ Enter ครับกำหนดองศาครับ45นะครับแล้วก็ Enter ครับเซนเตอร์มาร์คก็จะถูกหมุนนะครับในองศาเท่ากับ45นั่นเองนะครับวันนี้ก็เป็นคำสั่ง Center Mark ครับผม